หนังสือนิทานอีสปเรื่องผึ้งตัวต่อและแตนในโพรงไม้แห่งหนึ่งเป็นที่กักตุนน้ำผึ้งซึ่งตัวต่อประกาศว่าน้ำผึ้งทั้งหมดเป็นของพวกมันฝ่ายผึ้งก็มั่นใจว่าขุมทรัพย์เป็นของพวกมันต่างหากการถกเถียงลุกลามใหญ่โตจนดูเหมือนว่าเรื่องราวไม่อาจยุติลงได้โดยปราศจากการสู้รบท้ายที่สุดด้วยความมีเหตุผลของทั้งสองฝ่ายพวกมันจึงตกลงว่าควรมีตัวผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินในเรื่องพวกนี้พวกมันจึงนำความไปยื่นต่อแตนซึ่งเป็นผู้คงความสันติในป่าแถบนั้นเมื่อผู้พิพากษาเบิกความก็มีพยานมากมายให้การว่าพวกมันเห็นสัตว์ที่มีปีกบินอยู่แถวโพรงไม้ส่งเสียงดังหึ่งไปทั่วพวกมันมีลำตัวเป็นแถบลายสีเหลืองและดำเหมือนผึ้งทนายฝ่ายตัวต่อรีบยืนกรานทันทีว่าคำอธิบายนี้ตรงกับลักษณะของลูกความมันพยานหลักฐานที่ว่าไม่อาจช่วยให้ผู้พิพากษาแตนติดสินความได้มันจึงเลื่อนการพิพากษาของศาลออกไปหลาย6 สัปดาห์เพื่อขอเวลาคิดให้รอบคอบเมื่อถึงเวลาพิจารณาคดีอีกครั้งทั้งสองฝ่ายต่างมีพยานเพิ่มขึ้นอีกมากมายมดตัวหนึ่งยืนขึ้นให้การเป็นตัวแรกและกำลังถูกซักค้านเมื่อผึ้งชราผู้หลักแหลมแสดงตนต่อหน้าศาลข้าแก่ศาลที่เคารพคดีนี้ถูกเลื่อนขึ้นมา6 สัปดาห์แล้วหากเร็วๆนี้ยังไม่มีการตัดสินน้ำผึ้งก็คงจะเอาไปทำอะไรไม่ได้ข้าขอเสนอว่าจงมอบให้ทนายทั้งผึ้งและต่อสร้างดวงผึ้งขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นกันในไม่ช้าว่าน้ำผึ้งนี้เป็นของใครกันแน่พวกตัวต่อประท้วงกันเสียงดังผู้พิพากษาแตนผู้ชันฉลาดเข้าใจในไหวพริบว่าทำไมพวกมันจึงประท้วงเช่นนั้นเป็นเพราะพวกมันรู้ดีว่าไม่อาจสร้างรวงผึ้งและใส่น้ำผึ้งเข้าไปในนั้นได้ชัดเจนแล้วว่าใครที่สร้างรวงผึ้งและใครอาจไม่ทำได้สรุปว่าน้ำผึ้งเป็นของพวกผึ้งผู้พิพากษากล่าวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำ